ใช้ด่างทับทิมลงไปในน้ำหนึ่งช้อนแล้วสมมติว่าน้ำนี้เท่ากันเนี่ยถามว่าถ้าครูใส่เกลือลงไปในบิ๊กเกอร์เนี้ยเกิดอะไรขึ้นเพิ่มขึ้นอะอะไรเพิ่มขึ้นมันมีอะไรมากขึ้นมีตัวถูกละลายเพิ่มขึ้นเพราะสิ่งที่เราเรียกอันใหม่นี้ว่าน้ำเกลืออันหลังนี้จะมีรสชาติเป็นไงเข้มข้นกว่าน้ำเกลืออันแรกใช่ไหมชิมไหมนะอันนี้เป็น2ช้อนอันนี้ก็แสดงว่าถ้าตัวทำละลายเท่าเดิมใส่ตัวถูกลงไปมันจะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นสมมุติว่าอันนี้เป็น2ช้อนใน60ลูกบาทเซนติเมตรคือตัวละลาย2ช้อนตัวทำละลาย60ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมครับแยกเป็น2ส่วนนะทีนี้ถ้าสารละลายอันนี้เป็น2ช้อนใน60ลูกบาทเซนติเมตรถ้าครูเติมตัวทำละลายลงไปอีกจาก60เป็น80สมมุติอันนี้มันจะเจือจางลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์หรือประเด็นที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นสารละลายที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์เราต้องสามารถเลือกความเข้มข้นได้เราต้องรู้ว่าเนื้อสารในนี้มีเท่าไหร่ใช่ไหมเนื้อสารที่เป็นตัวละลายกับตัวทำละลายเนี่ยมีอยู่ปริมาณเท่าไหร่นะครับอย่างช่างตวงวัดเนี่ยของแข็งเรามักจะเป็นอะไรนะครับเรามักจะช่างตวงเป็นกรัมใช่ไหมกรัมแปลงเป็นหน่วยโมลได้ไหมได้ใช่ไหมครับง่ายแต่ถ้าเป็นของเหลวเนี่ยเรามักจะตวงเป็นหน่วยลูกบาทเดซิเมตรหรือลูกบาทเซนติเมตรหรือลิตรหรือมิลลิลิตรแล้วแต่เพราะเนี่ยมันก็จะมีหน่วยต่างๆเกิดขึ้นนะครับหน่วยที่ใช้ในการวัดสารละลายนะครับเพราะเนี่ยนะครับนักเรียนทำความเข้าใจคำว่าความเข้มข้นของสารนะครับความเข้มข้นของสารเนี่ยสารละลายเขาจะวัดอยู่2แบบนักเรียนครับแบบที่1เป็นแฟกเตอร์หรือเป็นสัดส่วนระหว่างตัวละลายโซลูทส่วนตัวทำละลายโซลเวนต์ก็คืออย่างเช่นที่ครูบอกว่าสารละลาย2ช้อนในน้ำ60ลูกบาทเซนติเมตรอย่างเงี้ยคืออันแรกคือบอกตัวละลายไปเลยว่าเท่าไหร่แล้วก็บอกตัวทำละลายไปเลยว่าเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยคนละหน่วยกันก็เป็นสัดส่วนอย่างเช่นเมื่อกี้เราจะได้ว่าตัวนี้สมมติว่า2ช้อนนั้นคือ2กรัมสมมตินะ2กรัมในน้ำในตัวทำละลายเท่าไหร่ครับ60 60ที่เราวัดได้ก็คือ60 cm กำลัง3หน่วยของมันก็คืออะไรครับเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมครับนี่คือแฟกเตอร์ที่เกิดขึ้นนะแบบที่สองนะครับเป็นแบบที่นิยมมากกว่านะครับนะเขาบอกว่าอัตราส่วนของความเข้มข้นของสารเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวละลายหรือโซลูทส่วนสิ่งที่เขานิยมที่สุดคือส่วนสารละลายทั้งหมดแทนที่จะเป็นโซลูทส่วนโซเวนต์มันเป็นโซลูทส่วนโซลูชันนี่คือหน่วยที่นิยมที่สุดนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะอันแรกเนี่ยอันนี้เป็นกรัมของตัวถูกกรัมของโซลูทส่วน60ลูกบาทเซนติเมตรของโซเวนต์ใช่ไหมถามว่าพอมาแปลงเป็นหน่วยเนี้ยค่ามันจะเท่ากันไหม
ไม่เท่าใช่ไหมครับเพราะว่า60 cm กําลัง3พอเติมเกลือลงไปอีก2กรัมเนี่ยนักเรียนคิดว่าปริมาตรมันจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ2ปริมาณนี้จึงคนละเรื่องกันนะครับแยกให้ชัดเจนนะคนละเรื่องกันแต่ที่นิยมนั้นคืออันหลังนะครับหน่วยที่นิยมมากที่สุดก็คือสัดส่วนของตัวถูกในสารละลายทั้งหมดหรือโซลูชันนะครับส่วนโซลูทส่วนโซลเวนต์แม้มันส่วน2ส่วนซ้อนกันพวกโซลูทส่วนโซลเวนต์มีหน่วยเดียวนะครับซึ่งจะพูดแต่ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก็คือตามใบงานในเรื่องของสารละลายนะครับใบงานที่เท่าไหร่แล้วครับเยอะเลยนะครับใบความรู้ที่3ใบงานที่7นะครับเปิดซะเพราะว่าคำถามต่อไปนี้มันจะคล้ายๆกับคำถามที่อยู่ในสไลด์ที่ครูจะบอกต่อไปนี้นะครับอ่ะเราไปดูหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายนะครับหน่วยกลุ่มแรกนะครับเขาเรียกว่าหน่วยร้อยละนะครับหน่วยร้อยละนะครับหน่วยร้อยละหน่วยของความเข้มข้นนะครับหน่วยร้อยละนักเรียนดูใบงานเลยนะครับในใบงานเนี่ยมันจะมีเนื้อหาครูขอตัดมาที่วิชวลนะครับเห็นไหมครับนะจอเล็กทำไมมันซ้อนๆนะมันมีอยู่5หน่วยด้วยกันนะครับมีร้อยละร้อยละมีโมลาริตี้โมแลริตี้ส่วนในล้านส่วนแล้วก็เศษส่วนโมลนะครับมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับหน่วยร้อยละเนี่ยลักษณะที่ใช้ในการวัดก็คือถ้าตัวถูกเรียกตัวถูกก็ได้นะตัวถูกกับตัวธรรมนะถ้าตัวถูกชั่งได้เขาก็วัดเป็นมวลตัวธรรมชั่งได้ก็เป็นมวลส่วนมวลเข้าใจไหมครับเขาเรียกว่าร้อยละโดยมวลหรือเปอร์เซ็นต์โดยมวลส่วนแบบที่สองเหมือนเอาเกลือใส่น้ำเนี่ยนะครับเกลือชั่งได้น้ำวัดปริมาตรได้ก็เป็นร้อยละโดยมวลส่วนปริมาตรนะครับทีนี้ถ้าเป็นสารละลายที่เป็นของเหลวกับของเหลวฝ่ายถูกก็วัดปริมาตรได้ฝ่ายธรรมก็วัดปริมาตรได้ก็เป็นร้อยละโดยปริมาตรโดยปริมาตรต่อปริมาตรแต่เขาเรียกสั้นๆว่าร้อยละโดยปริมาตรหรือเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะครับหน่วยที่2นะครับโมลาริตี้เราดูโมลาริตี้นี่ฟังชื่อดูไม่ออกแต่ถ้าดูหน่วยจะรู้ทันทีเลยว่าตัวถูกละลายหรือตัวละลายเนี่ยเขาวัดในหน่วยอะไรครับหน่วยโมลวัดในหน่วยโมลแต่สารละลายทั้งหมดเนี่ยเขาวัดในหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตรหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตรตัวนี้ก็คือลิตรนั่นเองนะครับหรือ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเขาเรียกโมล่าสัญลักษณ์ตัว M ใหญ่เป็นโมล่านะครับเพราะบางทีในสารละลายที่ครูเตรียมครูจะมีตัว M ต่อท้ายมันก็จะเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับหน่วยที่3โมแลริตี้นะครับโมแลริตี้เป็นโมลต่อกิโลกรัมหน่วยที่3เนี่ยนะครับเป็นหน่วยพิเศษที่ต้องบอกนักเรียนว่าอันนี้มันเป็นสัดส่วนระหว่างโมลตัวเนี้ยเป็นของโซลูทกิโลกรัมตัวนี้เป็นของโซลเวนต์ครับนักเรียนครับเป็นโซลูทส่วนโซลเวนต์ก็คือตัวถูกหารด้วยตัวธรรมเลยแต่ที่กล่าวมาทั้ง1 2เนี่ยเป็นตัวถูกส่วนสารละลายทั้งหมดส่วนโซลูชันโซลูทส่วนโซลูชันนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยนี้ไม่เหมือนเพื่อน
ขาเรียกโมแลนนักเรียนครับสัญลักษณ์เป็นตัว M เล็กโมลต่อกิโลกรัมก็คือสารที่เป็นตัวถูก1โมลในตัวธรรมละลาย1กิโลกรัมนะครับอันที่4เป็นส่วนในล้านส่วนนะครับ ppm เคยได้ยินไหมครับ ppm ppb เดี๋ยวนี้หน่วยนี้เรียกบ่อยเพราะว่าสเกลในการวัดของนักวิทยาศาสตร์ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาสามารถบอกปริมาณสารพิษหรือไม่พิษในสารอาหารต่างๆได้แต่พิษไม่พิษนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในหน่วยนี้นะครับส่วนในล้านส่วนหรือส่วนในพันล้านส่วนและอันสุดท้ายเป็นเรื่องของเศษส่วนโมลซึ่งจะมีรายละเอียดที่จะบอกต่อไปนะครับย้อนกลับไปดูที่สไลด์นะครับช่วยกันตอบคำถามร้อยละโดยมวลบางทีเขาก็คือเขาเรียกว่าเป็น PPH part ก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมเปอร์ก็คือหารด้วยใช่ไหม100ก็คือร้อยก็คือ part คือส่วนในร้อยส่วนส่วนในร้อยส่วนก็คือเปอร์เซ็นต์นั่นเองใช่ไหมครับก็คือเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับเงื่อนไขของการวัดร้อยละโดยมวลก็คือมวลของตัวละลายส่วนมวลของสารละลายทั้งหมดคูณด้วย100โจทย์ถ้าสารละลาย 2% โดยมวลหมายความว่าไงสารละลายใดๆเนี่ยนะครับไม่บอกชื่อ 2% โดยมวลหมายความว่าสารละลายที่มีความเข้มข้น 2% โดยมวลไม่บอกว่าชื่ออะไรนะครับหมายความว่ายังไงถ้าไม่ได้ตอบให้ฟัง1อันนะครับในสารละลายใดๆ100กรัมเนี่ยมีโซลูทอยู่2กรัมเข้าใจไหมถ้าสารละลาย100กิโลกรัมก็จะมีตัวละลายอยู่2กิโลกรัมจะไป20ได้ยังไง 2% นะใช่ไหมเข้าใจไหมครับสารละลายทั้งหมดคือโซลูชันทั้งหมดเนี่ย100กรัมโซลูทก็2กรัมแต่ถ้าครูบอกชื่อล่ะครับนักเรียนในใบงานเขาไม่ได้บอกชื่อด้วยใช่ไหมถ้าสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 2% หมายความว่าไงเข้มข้นร้อยละ2เนี่ยหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100กรัมใช่ไหม100กรัมสารละลายคือสารละลายโซเดียมคลอไรด์ทั้งหมดนี่แหละ100กรัมมีโซเดียมคลอไรด์อยู่กี่กรัมครับ2กรัมนะครับพอเข้าใจไหมครับฮะพอเข้าใจนะไม่เข้าใจทำยังไงดีอยู่ข้างโผล่หัวออกไปแล้วงัดอัน 1.2 ร้อยละโดยปริมาตรโซลูทก็เป็นปริมาตรโซลูชันก็เป็นปริมาตรสารละลาย 4% โดยปริมาตรหมายความว่าไงครับสารละลายสารละลายใดๆใช่ไหม100อะไร100ลูกบาทเซนติเมตรมีตัวละลายอยู่4ลูกบาทเซนติเมตรเพราะทั้งตัวทำตัวถูกรวมกันแล้วได้แค่100ใช่ไหมไม่เกินจากนี้นะอย่างเช่นแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยก็คือในสารละลายแอลกอฮอล์ 70% เนี่ย100ลูกบาทเซนติเมตรจะมีเนื้อของแอลกอฮอล์อยู่70ลูกบาทเซนติเมตรไม่ใช่ว่าเอาแอลกอฮอล์มา70ลูกบาทเซนติเมตรแล้วเอาน้ำมาอีก30ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันรวมกันได้100ก็จริงแต่ว่าเวลาผสมกันเนี่ยวิธีการมันไม่ได้เอามาบวกกันแบบนั้นนะครับก็คือเอาแอลกอฮอล์มา
สมมุติว่าเนี่ย70ส่วนใช่มั้ยเอาแอลกอฮอล์มา70ส่วนแล้วครูก็เติมน้ำต่อนะครับเติมน้ำต่อให้ได้100น้ำที่เติมไม่จำเป็นต้องเป็น30ก็ได้ขอให้มันถึงเข้าใจไหมครับนะตามนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสารละลายเอาอันสุดท้ายในเรื่องของร้อยละอันสุดท้ายนะครับเป็นร้อยละโดยโซลูทเป็นมวลโซลูชันเป็นสารละลายเอ้ยเป็นปริมาตรสารละลาย 5% โดยมวลส่วนปริมาตรตอบเองตอบพร้อมกันครับในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรมีตัวทำละลายหรือตัวถูกละลายใช่ไหมตัวละลาย5กรัมอันหนึ่งต้องเป็นซีเอ็มกับรักษาอีกอันหนึ่งต้องเป็นหน่วยกรัมพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจนะยังมีอีก1ชั่วโมงที่เราจะทำเรื่องนี้แล้วก็จะฝึกหัดคำนวณในเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องตีความหมายมันให้ได้ก่อนเดี๋ยวพักสักครู่นะครับกลับมาชั่วโมงที่2เรามาเรียนเรื่องนี้กันต่อครับ